Good morning ค่ะ student today นะคะก็กลับมาพบกับ teacher joy นะคะ teacher joy สอนรายวิชาภาษาไทยหรือไทย subject ของ grade 2นะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะลูกก็คือผ่านวรรณยุกต์สนุกสนาน student สามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปได้นะคะส่วน topic ในวันนี้ก็คือการผ่านวรรณยุกต์นะคะก่อนเราจะเข้าสู่บทเรียนที่เชื่อก็มีกิจกรรมให้สติวเดนเล่นกันนิดหน่อยนะคะก็คือให้สติวเดนดูรูปภาพแล้วเลือกคำที่สะกดถูกต้องเนาะมาดูรูปภาพที่1ก่อนนะคะรูปภาพที่1คำที่สะกดถูกต้องคือคำไหนเอ่ยคำที่1คำที่2หรือคำที่3คะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำที่3คำว่าเสือนั่นเองเนาะส่วนคำที่1กับคำที่2ผิดเนาะต่อไปเรามาดูรูปภาพที่2นะคะรูปภาพที่2คำที่สะกดถูกต้องคือคำไหนคะ1 2หรือ3เอ่ยนะเก่งมากเลยค่ะก็คือคำที่1นะคะคำว่าเตาส่วนคำที่2กับคำที่3ผิดเนาะต่อไปรูปภาพที่3รูปภาพนี้ง่ายมากเลยแต่คำที่สะกดถูกต้องคือคำไหนคะ1 2หรือ3เก่งมากเลยค่ะก็คือคำที่2ส่วนคำที่1กับคำที่3ผิดเนาะคำนี้อ่านว่ากุ้งรูปภาพตรงกับรูปภาพกุ้งนะคะรูปภาพที่4คำที่สะกดถูกต้องตามรูปภาพก็คือคำว่าข้าวคำที่3ส่วนคำที่1กับคำที่2ผิดเนาะคำว่าข้าวเขียนง่ายๆสะกดยังไงต่อไปรูปภาพที่5รูปภาพที่5คำที่สะกดถูกต้องตามรูปภาพคือคำที่1 2หรือ3คะเยี่ยมมากเลยค่ะก็คือคำที่1รางนะคะตรงกับรูปภาพส่วนคำที่2กับ3ผิดเนาะรูปภาพสุดท้ายรูปภาพนี้คือรองเท้าคำที่สะกดถูกต้องคือคำที่1 2หรือ3เอ่ยเก่งมากเลยค่ะก็คือคำที่3นะคะส่วนคำที่1กับคำที่2ผิดเนาะคำที่3อ่านว่ารองเท้าตรงกับรูปภาพเลยทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนเนาะเรามารู้จักวรรณยุกต์ก่อนวรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่เขาใส่ไว้เหนือคำแล้วทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปเรามาดูตัวอย่างคำนี้นะคะฟังเสียงแล้วอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะปลาปลาความหมายของคำว่าปาก็คือจะทำให้การทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ด้วยการยกแขนแล้วก็ยกแขนขึ้นสูงแล้วก็ปาไปนะคะต่อไปคำที่สองสังเกตไหมว่าจะมีอะไรเข้ามาคะก็คือจะมีเครื่องหมายเข้ามาอยู่ข้างบนคำใช่ไหมเรามาดูคำนี้ก็คืออ่านออกเสียงว่าป่าเห็นไหมว่าเสียงจะเปลี่ยนไปและความหมายก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยก็คือป่าก็คือเป็นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมามากมายเป็นจำนวนมากเลยนะคะต่อไปคำที่3ต่อไปเห็นไหมว่าเครื่องหมายที่ใส่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วเสียงก็จะเปลี่ยนความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปด้วยมาดูคำนี้อ่านว่าป้าส่วนความหมายของคำก็คือเป็นพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าป้านะคะก็คือป้าป้าป้าอันนี้ก็คือการทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปอันนี้คือหน้าที่ของวรรณยุกต์นะคะทีนี้เรามาดูวรรณยุกต์จากที่เราเคยเรียนไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนาะจำได้ไหมเอ่ยก็คือวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด4รูป5เสียงนั่นเอง
่ะเรามาดูสี่รูปห้าเสียงเสียงแรกเสียงสามัญสังเกตไหมว่าเสียงสามัญจะไม่มีรูปนะคะลูกเสียงสามัญจะไม่มีรูปอยู่ด้านบนเนาะเสียงเอกเสียงเอกหน้าตารูปวรรณยุกต์ก็คล้ายๆกับอะไรดีคล้ายๆกับเลขหนึ่งเนาะต่อไปเสียงโทเสียงโทรูปวรรณยุกต์ตามนี้เลยนะคะต่อไปเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ก็จะคล้ายๆกับเลขเจ็ดเนาะต่อไปเสียงสุดท้ายคือเสียงจัตวาเสียงจัตวารูปจัตวาก็คล้ายๆกับเครื่องหมายบวกไม่คล้ายเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของวรรณยุกต์นะคะก็คือมีทั้งหมด4รูป5เสียงจำให้ขึ้นใจนะคะทีนี้คำที่มีวรรณยุกต์ก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ 1. คือคำที่เสียงตรงกับรูปวรรณยุกต์เลยเรามาดูตัวอย่างคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยโอ้คำนี้อ่านว่าปูก็คือรูปวรรณยุกต์มีไหมคะเก่งมากเลยค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะส่วนเสียงก็จะเป็นเสียงสามัญเก่งมากเลยไม่มีรูปวรรณยุกต์เท่ากับเสียงสามัญ นะคะตรงกับเสียงตรงกับรูปเลยนะคะต่อไปคำที่สองคำนี้อ่านว่ากิ่งคำนี้รูปวรรณยุกต์คือเก่งมากเลยค่ะรูปวรรณยุกต์เอกเสียงก็จะออกเป็นเสียงเอกเลยตรงกันเลยนะคะต่อไปรูปภาพที่3คำนี้อ่านว่าเต้าหู้เต้าหู้คำนี้นะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปวรรณยุกต์โทนั่นเองเสียงก็จะเป็นเสียงโทตรงกันเลยนะคะต่อไปรูปภาพที่4คำนี้อ่านว่าแก๊สคำนี้รูปวรรณยุกต์ก็คือเป็นรูปเก่งมากเลยค่ะรูปตรีรูปวรรณยุกต์ตรีเสียงก็จะเป็นเสียงตรีอันนี้ง่ายๆเนาะต่อไปคำนี้อ่านว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรูปวรรณยุกต์คือรูปวรรณยุกต์จัตวาเสียงก็คือออกเป็นเสียงจัตวาเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำที่มีเสียงกับรูปวรรณยุกต์ตรงกันนะคะลูกต่อไปมาดูลักษณะที่2ลักษณะที่2ก็คือคำที่เสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์เรามาดูตัวอย่างคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยหูคำนี้รูปวรรณยุกต์คือก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงไม่ใช่เสียงสามัญแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ว่าจะออกเป็นเสียงจัตวานะคะลูกต่อไปคำที่2คำนี้อ่านว่ารั้วรั้วคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คือมีรูปวรรณยุกต์เป็นโทนะคะแต่ว่าเสียงล่ะเสียงเป็นเสียงโทไหมไม่ใช่แน่นอนเพราะเขาบอกว่าไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์เสียงก็คือเป็นเสียงตรีนั่นเองนะคะรั้วต่อไปรูปภาพที่3คำนี้อ่านว่าสีคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะลูกคำนี้ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงล่ะคะไม่ใช่เสียงสามัญแน่นอนเก่งมากเลยค่ะก็คือเป็นเสียงจัตวานะคะลูกต่อไปคำนี้อ่านว่าคู่คำนี้รูปวรรณยุกต์มีไหมเอ่ยมีเป็นรูปวรรณยุกต์เอกแต่ว่าเสียงไม่ใช่เสียงเอกแน่นอนเสียงเป็นเสียงโทนะคะลูกรูปภาพถัดไปรูปภาพที่5รูปภาพนี้อ่านว่าว้าว
ว้าวรูปภาพนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะมีค่ะก็คือรูปวรรณยุกต์เอกนะคะแต่ว่าเสียงออกเป็นเสียงเสียงโทนะคะลูกต่อไปรูปภาพสุดท้ายคำนี้อ่านว่าชีชีรูปภาพนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะมีรูปวรรณยุกต์ก็คือโทส่วนเสียงไม่ใช่ออกเสียงโทนะคะออกเป็นเสียงตรีอันนี้เขาเรียกว่าอะคำพวกนี้ตัวอย่างคำพวกนี้ก็คือคำที่เสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์นะคะต่อไปเรามารู้จักการผันวรรณยุกต์การผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงคำที่แตกต่างกันไปตามอักษรสามหมู่ทีนี้อักษรสามหมู่หน้าตาเป็นยังไงเนาะอักษรสามหมู่ก็จะแบ่งออกเป็นสามก็คือสามชนิดนั่นเองชนิดแรกก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอันนี้เขาเรียกว่าอักษรสามหมู่นะคะก็คือจะเปลี่ยนเสียงคำแตกต่างกันออกไปเรามารู้จักอักษรแรกเลยก็คืออักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวจำให้ได้นะครบ11ตัวแล้วทีนี้สตูเดนจะจำยังไงให้ได้หมดมี11ตัวขอไข่ขอขวดท่องแบบนี้ก็จะจำยากนิดหนึ่งเพราะไม่ได้เรียงตามพยัญชนะเนาะทีเชอร์มีวิธีการจำง่ายด้วยข้อความนะก็คือจะให้สตูเดนท่องจำง่ายขึ้นโดยมีข้อความข้อความก็มีอยู่ว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันวิธีการท่องจำอักษรสูงผีก็จะก็คือผอผึ้งฝากก็คือฝอฝาถุงก็คือถอถุงที่ออกเสียงถอเหมือนกันก็จะมีถอถุงกับถอฐานอันนี้ก็จำถอถุงถอถุงออกเสียงถอเหมือนกันก็จะมีถอฐานเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวต่อไปข้าวข้าจะมีขอข้าวก็คือขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่ที่ออกเสียงขอเหมือนกันก็จะเป็นขอขวดขอขวดต่อไปสารก็จะเป็นสอเสือที่ออกเสียงสอเหมือนกันก็คือสอศาลาและสอฤาษีให้ก็จะเป็นหอหีบฉันก็จะเป็นฉอฉิ่งอันนี้ก็คือวิธีการท่องจำอักษรสูงด้วยข้อความก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหนูก็จะจำได้ว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างผีก็ผอผึ้งฝากก็ผอฝาใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูการผันวรรณยุกต์อักษรสูงการผันวรรณยุกต์อักษรสูงจะผันได้กี่เสียงรู้ไหมเอ่ยผันได้ทั้งหมด3เสียงเรามาดูบ้างว่าเรามาดูกันว่ามีเสียงอะไรบ้างคำแรกผันได้3เสียงมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะผ่าผ้าผาผ่าผ้าผาอันนี้ก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรสูงมาดูคำต่อไปฝึกผันตามนะคะลูกคำนี้เห่า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 คำต่อไปข้าวข้าวขาวข้าวข้าวขาวค
คำสุดท้ายสอมซ่อมสอมสอมซ่อมสอมอันนี้ก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรสูงจะผันได้ทั้งหมด3เสียงก็คือมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานั่นเองนะคะจะสังเกตนะคะว่าช่องจัตวาเนี่ยจะออกเป็นเสียงสามัญนะคะลูกก็คือไม่มีรูปนะต่อไปเรามารู้จักการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวคือมีทั้งหมด9ตัวกอไก่จ้าจั่นแต่จะมีวิธีการจำเหมือนเดิมได้ง่ายๆด้วยข้อความเหมือนเดิมที่เชื่อมีข้อความให้ก็คือไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งอันนี้ข้อความสั้นๆจำได้ง่ายไก่ก็คือกอไก่นั่นเองแจ้จอจานดิ้นดอเด็กดิ้นนอกจากดอเด็กออกเสียงดอเหมือนกันก็จะเป็นดอชดานะคะตายต่อเต่ากับตอปะตักออกเสียงตอเหมือนกันเนาะบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างอันนี้ก็คือครบ9ตัวแหละก็คือไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งวิธีการจำด้วยข้อความจะถามว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด9ตัวแล้วให้ตอบว่ามีตัวอะไรบ้างสตูดิโอก็จำข้อความไก่แจ้ดิ้นตายดิ้นไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งก็จะไล่เลยไก่ก็คือกอไก่แจ้จอจานวิธีท่องจำด้วยข้อความเนาะทีนี้เรามาดูการผันวรรณยุกต์อักษรกลางการผันวรรณยุกต์อักษรกลางจะผันได้ครบทั้งหมด5เสียงเลยนะคะก็คือจะได้เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาครบเลยมาดูตัวอย่างคำออกเสียงตามนะคะลูกเก่าเก่าเก้าเก้าเก่าเก่าเก่าเก้าเก่าเก่าคำต่อไปโต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 ครบ5เสียงเลยจาน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 ครบ5เสียงเลยนะคะจาน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 คำสุดท้ายอิ่ม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 ครบ5เสียงและตรงตามรูปวรรณยุกต์เลยนะคะสามัญไม่มีรูปเอกเป็นรูปเอกโทเป็นรูปวรรณยุกต์โทตรีเป็นรูปวรรณยุกต์ตรีจัตวาเป็นรูปวรรณยุกต์จัตวานะคะต่อไปเรามารู้จักอักษรต่ำอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวเยอะเลยอักษรต่ำวิธีการจำอักษรต่ำก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือให้จำด้วยข้อความง่ายๆข้อความมีอยู่ว่างูใหญ่ยิ้มนะริมวัดโมลีโลกแฟนพ่อค้าชาวไทยซื้อนกฮูกอันนี้ก็คือ24ตัวก็ข้อความใจยาวนิดนึงนะคะงูก็จะเป็นงองูยายก็จะเป็นยอผู้หญิงยิ้มยอยักษ์นะนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาโลกลอลิงแฟน
for fun พ่อก็จะเป็นพอพานค้าก็จะเป็นคอควายชาวก็จะเป็นชอช้างไทยก็จะเป็นททหารซื้อสอโซ่นกนอหนูฮูกหอนกฮูกนะคะอันนี้ก็คือวิธีการท่องจำง่ายๆด้วยข้อความทั้งหมด24ตัวจำเป็นข้อความก็คืองูใหญ่ยิ้มนะริมวัดโมลีโลกแฟนพ่อค้าชาวไทยซื้อนกฮูกอ่ะอันนี้ก็คือการจำวิธีการจำอักษรต่ำนะคะ24ตัวเนี่ยเยอะนะอ่ะทีนี้เรามาดูการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะลูกอ่ะเรามาดูตัวอย่างคำคำแรกกลูลู่รู้ลูลู่รู้จะผันได้แค่เสียงสามัญโทและเสียงตรีนะคะรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงนะคะลูกรูปวรรณยุกต์จะสังเกตว่าโทจะเขียนเป็นอ่ะจะอยู่ในรูปเอกรูปอ่ะเสียงตรีจะอยู่ในรูปวรรณยุกต์โทนะคะคำต่อไปยาย่ายาอ่ะยาย่ายาสังเกตเหมือนเดิมก็คือเสียงโทเป็นรูปวรรณยุกต์เอกเสียงตรีเป็นรูปวรรณยุกต์โทยาย่ายาคำต่อไปชามชามชามอ่ะชามชามชามคำนี้เหมือนเดิมนะคะออกเป็นเสียงโทแต่รูปวรรณยุกต์เป็นเอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์เป็นโทแต่เสียงสามัญก็คือไม่มีรูปเหมือนเดิมอันนี้เขียนเหมือนเดิมนะคะคำสุดท้ายรางร่างร้างรางร่างร้างก็คือเหมือนเดิมเสียงสามัญก็คือเขียนเหมือนเดิมก็คือไม่มีรูปส่วนเสียงโทเป็นรูปวรรณยุกต์เอกและเสียงตรีเป็นรูปวรรณยุกต์โทนะคะอันนี้ก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะลูกทีนี้เรารู้หรือไม่ว่าเสียงวรรณยุกต์ที่อักษรสูงและอักษรต่ำผันไม่ได้ต้องใช้อักษรตัวอื่นมาร่วมผันวรรณยุกต์ด้วยจึงจะสามารถผันได้ครบ5เสียงเรามาดูตัวอย่างคำอย่างเช่นอักษรสูงฝอฝาก็จะใช้พอพานมาช่วยให้ครบทั้ง5เสียงอันนี้คืออักษรสูงเนี่ยเห็นไหมเขาจะใช้ตัวสีแดงสังเกตไหมคะอย่างสามัญเขาก็จะใช้พอพานมาช่วยให้มันครบ5เสียงต่อไปอักษรต่ำคอควายอย่างเงี้ยคอควายเขาจะใช้ขอไข่มาช่วยคอควายเขาจะใช้ขอไข่มาช่วยให้ผันให้ครบ5เสียงมาดูคำที่เขายกมาก็คืออังกฤษตัวสีแดงเนาะก็คือเอาขอไข่มาช่วยเพื่อผันให้ครบ5เสียงนะคะทีนี้หลังจากที่เราเรียนการผันวรรณยุกต์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยการอ่านคำแล้วให้สติวเดนบอกว่าเป็นอักษรหมู่ใดพร้อมบอกว่าเป็นเสียงของวรรณยุกต์ตัวใดด้วยเรามาดูตัวอย่างคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะแยมยอแอมอแยมแยมเป็นอักษรอะไรจำได้ไหมเอ่ยอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำแยมตัวที่ใช้คือยอยักษ์นะคะอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นอักษรต่ำนะคะลูกยอยักษ์อยู่ในอักษรต่ำทีนี้เสียงวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรเอ่ยจำได้ไหมอักษรต่ำเก่งมากเลยค่ะก็คือเป็นเสียงสามัญนะคะไม่ตรงตามรูปวรรณยุกต์เนาะไม่ตรงตามรูปวรรณยุกต์อักษรต่ำเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญคำต่อไปคำนี้อ่านว่าดาบดาบดอเด็กเป็นอักษรกลางสูงหรือต่ำเก่งมากเลยค่ะอักษรกลางเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ก็คืออักษรกลางผันได้5เสียงใช่ไหมฉะนั้นดาบไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็แสดงว่าเป็นเสียงสามัญนั่นเองต่อไปรูปภาพต่อไปคำนี้อ่านว่ากออางอกางไม้โทก้างก้างอักษรอยู่ในอักษรไหนเอ่ยกอไก่จำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คืออักษรกลางนั่นเองอักษรกลางผันได้ครบ5เสียงแสดงว่าเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงโทนั่นเองนะคะถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะต่อไปคำต่อไปคำนี้เป็นอักษรอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรฝันฝออะนอฝันเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำคะฝอฝาอักษรเก่งมากเลยค่ะอักษรสูงเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงผันได้3เสียงเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรเอ่ยเป็นเสียงจัตวานะคะลูกเป็นเสียงจัตวานะไม่ตรงกับรูปภาพนะคะต่อไปตรงคำนี้รูปภาพนี้คืออ่านว่าอะไรโซ่เป็นอักษรอะไรคะเราต้องหาก่อนว่าเป็นอักษรอะไรอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำโซ่เป็นอักษรเก่งมากเลยค่ะอักษรต่ำเนาะเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำเสียงวรรณยุกต์แน่นอนไม่ใช่เสียงเอกนะไม่ใช่เห็นรูปวรรณยุกต์เอกจะอยู่ในเสียงเอกนะคะลูกไม่ใช่อักษรต่ำผันได้แค่3เสียงฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์ตัวนี้ก็คืออยู่ในเสียงโทนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าสาลี่สาลี่เอาคำแรกคำว่าสาก่อนสาเป็นอักษรอะไรคะลูกกลางสูงต่ำจำได้ไหมเอ่ยสอเสือติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะอักษรสูงเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงผันได้แค่3เสียงนะเสียงวรรณยุกต์ไม่ใช่เสียงสามัญแน่นอนเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงจัตวานะคะค่อยๆจำนะคะลูกค่อยๆทำต่อไปเป็นคำว่าลี่คำว่าลี่เป็นลอลิงอยู่ในอักษรสูงกลางหรือต่ำคะเก่งมากเลยค่ะก็คืออักษรต่ำนะคะเสียงวรรณยุกต์แน่นอนว่าไม่ได้ตรงกับอะไรเอ่ยไม่ตรงกับไม่ใช่เอกนะคะไม่ใช่เสียงเอกเห็นคำว่าลี่จะบอกว่าเป็นเสียงเอกไม่ใช่นะเพราะว่าอักษรต่ำผันได้แค่3เสียงฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์ตัวนี้ก็คือเป็นเสียงวรรณยุกต์โทนะคะลูกต่อไปคำนี้รูปภาพนี้อ่านว่าก้อนหินมาดูคำแรกก่อนคำว่าก้อนอักษรคืออักษรอะไรกลางสูงต่ำอักษรไหนเอ่ยก็ไก่ง่ายมากเก่งมากค่ะก็คืออักษรกลางนั่นเองอักษรกลางเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ตรงเลยนะคะเพราะว่าอักษรกลางมีทั้งหมดผันได้ทั้งหมด5เสียงฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงตรงตามรูปเลยเสียงโทเก่งมากเลยค่ะต่อไป
อักษรคำว่าหินเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำหินหอหีบเก่งมากเลยค่ะก็คือเป็นอักษรสูงอักษรสูงหันได้3เสียงฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้คือเสียงอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่ใช่เสียงสามัญแน่นอนเป็นเสียงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเป็นเสียงจัตวาค่อยๆจำไปนะคะลูกต่อไปรูปภาพนี้อ่านว่ารูปภาพนี้อ่านว่าโป๋ยเซียนโป๋ยเซียนรู้จักไหมเอ่ยดอกโป๋ยเซียนอักษรมาดูคำแรกคำว่าโป๋ยเป็นอักษรกลางสูงหรือต่ำปอปาในอักษรไหนเอ่ยจำได้ไหมเก่งมากเลยค่ะเป็นอักษรกลางเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ตามตัวเลยอักษรกลางเพราะอักษรกลางเป็นผันได้5เสียงก็คือเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงตรีตรงกับรูปวรรณยุกต์เลยนะคะต่อไปคำว่าเซียนอักษรเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำคะติ๊กตอกติ๊กตอกเซียนเก่งมากเลยค่ะบางคนตอบได้เร็วมากเป็นอักษรต่ำนะคะเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้คือเสียงอะไรเสียงต่ำเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ไม่ใช่เสียงสามัญแน่นอนเป็นเสียงอะไรเอ่ยอักษรต่ำอักษรต่ำมันจะมีตรงอยู่เสียงก็คือจะเป็นเสียงอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นเสียงสามัญ นั่นแหละค่ะตรงเลยทีเชอร์เกือบตอบผิดเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเสียงวรรณยุกต์ก็คือเป็นเสียงสามัญตรงตามเลยนะคะทีนี้คำต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะคำนี้อ่านว่ารูปภาพนี้อ่านว่าแม่น้ำแม่น้ำอักษรคำว่าแม่คำว่าแม่ก่อนอักษรที่ใช้เป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำมาม้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะอักษรต่ำเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ไม่ใช่เสียงเอกนะเห็นรูปวรรณยุกต์เอกไม่ใช่เสียงเอกนะคะเป็นเสียงอะไรเอ่ยอักษรต่ำเก่งมากเลยค่ะเป็นเสียงโทต่อไปคำว่าน้ำน้ำนอหนูอยู่ในอักษรสูงกลางหรือต่ำคะน้ำนอหนูเก่งมากเลยค่ะอักษรต่ำเหมือนกันแต่เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะบางคนบอกเสียงโทค่ะไม่ใช่นะไม่ตรงกับรูปนะคะลูกอักษรต่ำเป็นเสียงตรีนะคะลูกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีน้ำอันนี้ก็คือตัวอย่างคำที่มาทดลองให้สตูเดนต์หลังจากเราเรียนจบครบหลังจากเราเรียนจบวรรณยุกต์นะคะการผ่านวรรณยุกต์ทีนี้เรามาดูวรรณยุกต์ก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะแล้วก็วิธีการผ่านวรรณยุกต์เรามาดูการอ่านสะกดคำที่มีรูปวรรณยุกต์ก่อนก็จะอ่านเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระตามด้วยตัวสะกดแล้วก็ทวนคำแล้วก็ตามด้วยวรรณยุกต์หรือคำบางคำก็อาจจะไม่มีวรรณยุกต์ก็คือพยัญชนะสระตัวสะกดแล้วก็อ่านคำได้เลยแต่บางคำมีวรรณยุกต์ก็จะเป็นพยัญชนะอ่านพยัญชนะตามด้วยสระตามด้วยตัวสะกดแล้วก็ทวนคำแล้วก็ตามด้วยวรรณยุกต์แล้วก็ทวนคำอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้เรามาดูวรรณยุกต์ลักษณะก็จะประกอบไปด้วยมี4รูปมี5เสียง4รูปดูรูปร่างหน้าตา4รูปมีรูปโทรูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกรูปวรรณยุกต์โทรูปวรรณยุกต์ตรีและรูปวรรณยุกต์จัตวามี5เสียงก็จะประกอบไปด้วยเสียงสามัญเอกโทเสียงตรีและเสียงจัตวาการผันวรรณยุกต์ก็จะผันอักษรสูงบอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด11ตัววิธีการจำก็ย้อนวิธีการจำก็ให้ข้อความไปท่องจำแล้วนะคะ
วิธีการจำอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวจำให้ได้การผันวรรณยุกต์ก็จะผันได้แค่3เสียงก็คือมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะลูกต่อไปการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด9ตัวผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด5เสียงก็คือมีเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาครบทั้ง5เสียงเลยสุดท้ายคืออักษรตำมีทั้งหมด24ตัววิธีการจำอักษรตำจำได้ไหมคะว่าข้อความมีอะไรบ้างเอ่ยก็ฝากสตูดิโอจำด้วยนะก็คืออักษรตำมีทั้งหมด24ตัวผันได้ทั้งหมด3เสียงก็คือมีเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะวันนี้ก็จบครบการเรียนการผ่านวรรณยุกต์แล้วทีนี้ก็ฝากให้สตูดิโอติดตามใบงานที่เชอร์ฝากให้ทำด้วยนะคะและใบงานไหนที่ยังไม่ได้ส่งสามารถนำมาส่งได้ที่โรงเรียนนะคะให้ผู้ปกครองนำมาส่งและฝากสตูดิโอทบทวนการเรื่องการผ่านวรรณยุกต์ด้วยในหนังสือเรียนเราสามารถเปิดทบทวนได้เองวิธีการจำยังไงอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัวอันนี้เขาเรียกว่าอักษรสามหมู่เนาะแล้วก็จำให้ได้ด้วยว่าผันได้กี่เสียงพยายามค่อยๆจำนะคะลูกไม่ได้ให้จำทีเดียวทั้งหมดเลยค่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้เองอ่ะวันนี้ทีเชอร์ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ในช่วงนี้ก็ฝากให้สตูดิโอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมปิดแมสแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเนาะ Goodbye